ข่าวกีฬาสปริงนิววันนี้มาเริ่มกันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2018รุ่นอายุไม่เกิน23ปีจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่ม H โดยมีตัวแทนจากทีมชาติไทยมองโกเลียอินโดนีเซียและมาเลเซียเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงซึ่งทีมชาติไทยมีคุณเดียวัฒนยาวงโอภาสีผู้จัดการทีมพร้อมด้วยโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะและเจนรบสัมภาวดีกัปตันทีมเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานโดยคนเดียวเปิดเผยว่าทีมงานทุกคนได้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้โดยส่วนตัวเชื่อว่ากำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จขณะที่โค้ชโย่งกล่าวถึงความพร้อมของทีมว่าตอนนี้สมบูรณ์ 100% แต่ก็จะไม่ประมาททุกทีมที่เข้าแข่งขันโดยเชื่อว่าถ้าหากนักเตะเล่นตามแทคติกที่วางเอาไว้ก็สามารถผ่านคู่แข่งทุกทีมได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ทีมได้ตัดสินใจตัดชื่อยศวรรษ มนทาออกเป็นคนสุดท้ายเพราะสุริยาสิงห์มุ้ยแบ็คซ้ายตัวจริงจะหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ในเกมที่2 อีกทั้งในตำแหน่งนี้ยังมีสุประวีมีประทังที่เล่นได้อีก1คนโดย11คนแรกที่คาดว่าจะลงประเดิมสนามในนัดแรกพบกับมองโกเลียในวันพุธที่19กรกฎาคมเวลา 19:00 นที่สนามสุพัชลาสายประกอบไว้ด้วยผู้รักษาประตูอนุสิทธิ์เติมมีกองหลังชินภัทรหลีอ้อพีรวัฒน์อัคธรรมสันติภาพจันง่อมสุประวีมีประทังแดนกลางมีพิตวัฒน์สุขจิตธรรมกุลชาววัดวีรชาตินัทวุฒิสมบัติโยธาสศลักษณ์ไหประโคนชัยวัฒน์บูราณและกองหน้าตัวเป้าเป็นสิทธิโชคกันหนู